สดกว่านี้มีอีกไหมกินไปเยอะมากๆมันเพื่อนดูด้านหลังทำไมจะเยอะได้ขนาดนี้ดกมากลูกโตมากดูสวัสดีนะคะปลูกเองปลูกเองอะความพอดีกับแม่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บพลัมสุกๆหลังบ้านสุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็สุกไวเวอร์เนาะแล้วก็ต้นนี้ก็คือจะเป็นต้นพลัมที่แม่ขุดมาตอนย้ายบ้านด้วยแล้วก็ปีนี้เขาเริ่มติดลูกปีแรกแล้วก็อันนี้จะเป็นพลัมสีเหลืองแต่ที่แม่ซื้อจริงๆก็คือจะเป็นพลัมอันนี้เดี๋ยวเก็บให้เพื่อนๆดูเนาะพลัมสีเหลืองเขาจะลูกแบบเล็กๆแล้วก็สุกไปก่อนหน้าแล้วก็พลัมเนี้ยก็จะมาทีหลังเนาะเขาก็คือใช้วิธีการตอนต้นนั่นเองนะสำหรับใครที่ชื่นชอบแม่ปลูกผักทานเองปลูกผักต่อยอดการเพราะเห็ดเศรษฐกิจเนาะฝากกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแม่จะมาเก็บพลัมเหลือลูกเดียวมาลูกเดียวแล้วก็เดี๋ยวไปเปรียบเทียบที่หลังบ้านว่าสรุปแล้วเป็นพลัมป่าหรือว่าพลัมปกติเราจะมาเก็บกันค่ะเราก็จะนิ่มแล้วนะพลัมที่แม่ซื้อมาเนาะเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบพลัมที่หลังบ้านว่าลูกเขาเล็กใหญ่กว่ากันขนาดไหนอันนี้ก็คือจะเป็นต้นพลัมสีเหลืองแล้วก็ลูกเขาจะเท่าแบบพุทราพันเล็กๆอ่ะก็ได้เก็บกินไม่กี่ลูกเนาะเพราะว่าเป็นปีแรกที่เขาเริ่มติดลูกเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันเนาะเห็นไหมสังเกตใบแบบนี้น่าจะเป็นโรคด้วยน้องเพื่อนแล้วก็ลักษณะใบของเขาแตกต่างกันอย่างชัดเจนใบเล็กกับใบใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูชื่อของสายพันธุ์แล้วก็เผื่อเพื่อนๆไปเซิร์ชดูใน Google เนาะซื้อมาเนาะ3ปีที่แล้วเขาจะมีชื่อพลัมเซเนกานะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพาสปอร์ตนำเข้าของเขานะถ้าแบบนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่หลังบ้านเนาะอันนั้นก็จะเป็นพลัมธรรมชาติขึ้นเป็นดงเป็นแถบเลยแต่แม้ว่าไม่น่าจะเป็นพลัมป่าเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดินมาที่ฟาร์มหลังบ้านแล้วสังเกตน้องแกะเขาก็จะนอนใต้ต้นพลัมเหมือนกันนะแล้วก็น้องแกะช่วงหน้าร้อนเขาก็คือจะโกนขนออกไม่งั้นน้องก็จะร้อนเกินแล้วก็นอนหน้าร้อนถ้าร้อนมากน้องแกะก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันนะแม่เตรียมบันไดลิงมาเรียบร้อยนะคะวันนี้แล้วก็ต้นแรกของเราเนาะเก็บแล้วเก็บอีกเพราะว่ามุมกล้องก็จะง่ายเวลาที่แม่ถ่ายคลิปฝากเพื่อนๆนั่นเองดงนี้ก็คือดงพลัมทั้งหมดเลยนะคะสรุปว่าไม่ใช่พลัมป่าเนาะเพื่อนๆ เขาก็จะเป็นพลัมปกตินั่นเองนะเดี๋ยวเราค่อยปีนเก็บด้านบนเนาะที่เป็นพวงๆเนาะตอนนี้คือด้านล่างก็เยอะนะเยอะแล้วก็ลูกใหญ่คือเขานิ่มแล้วแล้วก็ถ้าทิ้งไว้สุกงอมเกินอ่ะน้องแมลงเนาะแมงวันหรือพวกแมลงก็จะมาเริ่มเจาะนะเพื่อนดูซ้ายอันนี้ต้นที่เก็บมาก่อนหน้าแล้วก็อันนี้จะเป็นพลัมหลังบ้านเนาะใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวแม่จะมาชิมลูกนี้ให้เพื่อนดูแล้วก็เวลากินแม่กลัวแมงเจาะก็จะบิเขาดูเนาะว่าจะได้ไม่มีแมลงด้านในเนาะก็จะบิแบบนี้เพื่อนแบบนี้ปลอดนะคะแล้วก็เห็นไหมนิ่มสุกพร้อมทานน้ำลายไหลน้ำลายกระเด็นน้ำกระเด็นน้องพลัมเต็มไปหมดเลยเพื่อนThank you.
ไปเนาะแล้วก็เนื้อเยอะมากๆอ่ะกินของฟรีหลังบ้านเยอะมากๆเพื่อนสายพันธุ์นี้คุณแม่ว่าเขาจะมีความฝาดนิดๆที่เปลือกแค่นั้นเลยแล้วก็แน่นอนนี่คือไม่ใช่เป็นพลัมป่าแต่ว่าเป็นพลัมสายพันธุ์ปกติที่ไปเจอที่ฟาร์มเบลฟาร์มช็อปมานั่นเองเนาะเพื่อนเห็นไหมลูกเขาโตไม่ใช่พลัมป่านะคะเนื้อเยอะมากๆเดี๋ยวแม่จะลงจากบันไดลิงแล้วก็เดินเก็บด้านล่างแล้วก็ตรงนั้นก็คือจะเป็นบันไดลิงเตี้ยๆเนาะยืนได้เลยนะบันไดลิงสูงๆว้าวยิ่งเดินมายิ่งดอกยิ่งสุกเยอะเพื่อนดูเยอะมากๆโอ้ดูสีเข้มหมดแล้วเนาะเยอะมากๆอันเนี้ยต้นนี้สุกเยอะแล้วนะแต่ละต้นคือสุกช้าสุกช้าสุกไหวไม่พร้อมกันโอ้สะออนดูของฟรีหลังบ้านนะคะบ้านเพื่อนดูด้านหลังทำไมจะเยอะได้ขนาดนี้ดอกมากลูกโตมากดูโอ้เดี๋ยวแม่จะมานั่งกินแบบจริงจังไปเลยนะดูเห็นไหมโอ้ยเยอะมากๆดูเหมือนเราไปเที่ยวที่ฟาร์มเลยนะเนี่ยดูเยอะมากปกติก็จะอยู่แต่ตรงนั้นเนาะไม่ค่อยได้เดินมาฟากนี้เพราะว่าเขาก็จะรกๆนะมากินด้วยกันนี่เลยเนื้อเยอะมากๆเดี๋ยวแม่จะลองเนาะตากแห้งดูก็คือไม่รับประกันว่าจะสำเร็จไหมเนาะเนื้อเยอะมากน้องไม่ใช่พลัมป่านะจริงๆวิ่งลนสุกงอมเต็มที่อ่ะเพื่อนแบบนั้นไม่ต้องเสียดายน้องเนาะเพราะว่าเขาสุกงอมบางทีพวกแมงเจาะอะไรแบบเนี้ยโอ้คือเยอะจริงๆอันนี้ก็จะแข็งนิดนึงอะไรจะมีความสุขได้ขนาดนี้พี่ไมเคิลไม่ต้องพาขับรถไปไหนเลยก็แม่คอนเทนต์อยู่หลังบ้านไม่ต้องไปไหนไกลพี่ไมเคิลเขาฮอลิเดย์3-4 วันแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถเนาะก่อนที่จะเอาไปเข้า MOT ก็ตรวจเช็คสภาพรถก่อนที่จะหมดอายุแล้วก็ต่อประกันนะเพื่อนดูหมันน่ากินมากเนื้อเยอะมากๆมากินด้วยกันคือเยอะจริงๆเยอะจริงๆทั้งเนื้อทั้งผลไม้เยอะมากๆอร่อยอ่ะเขาจะอร่อยเหมือนพลัมเพราะว่ามันไม่เหมือนเนาะผลไม้อะไรก็ไม่มีอะไรเหมือนเนาะเพื่อนเยอะมากอ่ะคือจะมีความสุขเนาะดูท่านั่งเก็บก็นี่ไงมันไม่ต้องแบบปีนป่ายแล้วมานั่งเก็บแบบนี้เลยดูปีนี้ก็จะเป็นอะไรที่คุ้มเนาะเพราะว่าแม่เก็บเอาไปดองแล้วไม่คิดว่าจะยังเหลือเยอะขนาดนี้นะดองไปประมาณ3 รอบก็คือรอบละ2โลก็คือรวมได้6กิโลก็คือกินได้เกือบทั้งปีโอ้จูซี่น้ำนี่น้องเพื่อนถ้าเราเข้ามาดูด้านในเราก็จะเห็นว่าน้องเยอะได้แบบนี้เห็นไหมเยอะนะเยอะดกไปดูกิ่งอื่นกันต่อทางนี้ก็เยอะได้อีกนะคะดกแล้วก็สุกแล้วด้วยเพื่อนเห็นไหมสังเกตสีเขาอ่ะจะเป็นสีเข้มแล้วก็พร้อมให้เราได้เก็บแล้วนะนี่เยอะมากมากเพื่อนดูว้าวถูกสวยมากมากดูความกลมของเขาดูนี่สวยมากมากดู
สดกว่านี้มีอีกไหมกินไปเยอะมากๆโออันนี้ก็คือเขาก็จะเป็นยาระบายอย่างดีเนาะเพราะว่าพลัมเวลาเอาไปตากแห้งเขาจะกลายเป็นพรุนก็คือจะเป็นระบายธรรมชาติเนาะนี่เลยธรรมชาติสุดๆอ่ะคือออร์แกนิกสุดๆไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรเลยนะมันจะไม่เหมือนที่เราไปกินตามฟาร์มเนาะฟินดูมากินลูกนี้ต่อจุกๆบุฟเฟ่กินเยอะมากวันนี้กินแบบบุฟเฟ่ไปเลยบุฟเฟ่ข้าวเที่ยงข้าวเช้ายังไม่ได้กินกินผลไม้เป็นบุฟเฟ่แทนไปเลยแม่จะเก็บไปสักโล2โลไปลองทําแบบแห้งตากแห้งเนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะทําเพื่อนๆคงได้เห็นพลัมกวนในปีนี้ด้วยเนาะเสียดายน้องอ่ะมากินด้วยกันบุฟเฟ่เนื้อเยอะสุดๆเลยเพื่อนดูเยอะมากอ่ะลูกโตมากเราสามารถเอาแช่แข็งไว้ได้เนาะก็คือทำเป็นพลัมกวนนั่นเองนะถ้าใครที่ทำดองไม่ทันเนาะลูกใหญ่ก็ล่อตาล่อใจตลอดบุฟเฟ่คืกินอิ่มมากบุฟเฟ่วันนี้เห็นไหมล่อตาล่อใจขนาดไหนเหนื่อยเยอะมากไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเนาะช่วยเม้นบอกแม่หน่อยเพราะว่าเขาไม่ใช่พลัมป่านะเก็บเอาแต่ลูกงอมนะคะอู้เห็นไหมถ้างอมคือร่วงแบบนั้นเลยอันนี้น้องนกเจาะน้องนกแถวบ้านเขาจะเยอะมากนะเพื่อนเขาเรียกเป็นพลัมสายพันธุ์อะไรเพื่อนดูเตี้ยๆแบบนี้เลยเกิน2โลแล้วมั้งโอ้แม่มาเก็บอีกกิ่งแล้วก็พอแค่นั้นเนาะทรึบนี่เลยค่ะกิ่งนี้สุดท้ายอันนี้หักเป็นกิ่งมาน้อยๆเนาะประมาณ2โลเนาะ2โลได้อยู่นะบุฟเฟ่พลัมที่ฟาร์มหลังบ้านคือเยอะมากๆวันนี้กินไปแบบเยอะมากเพราะว่ากินแบบบุฟเฟ่เขาเหลืออีกทั้งแถบแล้วก็เหลืออีกเยอะมากๆนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยรอดูเมนูจากน้องพลัมกันค่ะ